สวัสดีค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นคลิปของบทที่สองนะคะพาร์ทที่หนึ่งค่ะเราเพิ่งจะจบบทที่หนึ่งกันไปนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะปรับตัวแล้วก็พร้อมนะคะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวิชา Hydraulics นะคะก็บทที่หนึ่งจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง simple นะคะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบทที่สองจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าจริงก็ไม่ได้ยากมากเนาะแต่ก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเริ่มนะคะในบทที่สองเนี่ยนะคะฉันขอดมยาดมนะเหนื่อยบทที่สองเนี่ยเราใช้ชื่อบทว่า fluid statics นะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นของไหลสถิตนะคะคำใช้ว่าภาษาไทยแล้วกันเนาะเป็นเราจะเรียกว่าเป็นของไหลสถิตนะคะลายมือเราสวยมากนะคะตอนนี้หวังว่าเด็กๆจะสามารถปรับตัวกับลายมือของเราได้มากขึ้นนะคะคำว่าหลอกของไหลสถิตมันก็เกิดขึ้นจาก2คำเนื้อคำแรกก็คือตัว fluid ที่แปลว่าของไหลกับ statics เนี่ยก็คือสถิตนะคะทีนี้ในบทนี้หลักๆเลยเนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะของไหลที่มันอยู่นิ่งกับที่อยู่นิ่งกับที่ก็คือยังไม่เกิดการไหลขึ้นนะคะเป็นของไหลก็จริงแต่ยังไม่เกิดการไหลขึ้นแต่เมื่อมันอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะยังมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะเช่นมันจะมีการแรงดันที่กระทำมันจะมีความดันที่เกิดขึ้นกระทำต่อเพลทนะคะแล้วมันก็จะมีตำแหน่งที่แรงกระทำนู่นนี่นั่นนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนใหญ่นะคะของบทนี้ก็คือพฤติกรรมของไหลเมื่อมันยังอยู่นิ่งกับที่ยังอยู่นิ่งกับที่ยังไม่เกิดการไหลขึ้นนะคะโอเคผ่านนะเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะต้องเล่านะคะให้เด็กๆฟังก่อนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า grab some idea นะคะก็คือสามารถที่จะจับไอเดียที่สำคัญนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานไปต่อยอดนะคะเรียนรู้ให้ลึกลงไปเมื่อเราขยับไปเรื่อยๆนะคะในบทนี้ไอเดียเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความสามารถนะคะในการจำแนกสิ่งที่เราเรียกว่า normal pressure กับ shear stress ออกจากกันนะคะถ้าเราพูดถึง normal pressure ก็คือความดันที่กระทำในแนวดิ่งนะคะต่ออะไรก็ตามที่คุณสนใจคุณสนใจเป็นจุดคุณสนใจเป็นเพลนก็คือเป็นเพลนนะคะก็คือได้หมดนะคะคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของ pressure นะคะคอนเซ็ปต์ของ pressure ก็คือ P นะคะ pressure ตัวเนี้ยถ้าเราใช้ตัว P นะคะเป็นหลักนะคะในวิชานี้โดยเฉพาะในเซกของอาจารย์เนี่ยเราจะหมายถึง normal pressure ก็คือแรงดันที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ที่คุณสนใจนะคะเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีแผ่นอยู่แผ่นนึงโอเคเนาะแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีแรงกระทำต่อแผ่นของอาจารย์ซึ่งแผ่นของอาจารย์บอกว่ามันเท่ากับมีพื้นที่เท่ากับ A เราจะสามารถคำนวณหา normal pressure ตัวนี้ออกมาได้ว่าเท่ากับ F หารด้วย A โอเคนะและทิศที่แรงกระทำนะคะทำให้เกิด normal pressure เนี่ยมันจะต้องเป็นแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ที่เราสนใจ area ที่อาจารย์สนใจอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะ area ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้อาจารย์อาจจะสนใจเป็นวงกลมสนใจเป็นวงรีสนใจเป็นแบบเชฟอะไรก็ตามรูปหัวใจรูปโน้นรูปนี่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้คอนเซ็ปต์ของคำว่า normal pressure เนี่ยก็คือเอาแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ที่เราสนใจนะคะมาหารกับพื้นที่นั่นเองโอเคนะเมื่อเราพูดถึงคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ normal pressure ละอาจารย์จะพูดถึงอีกมุมหนึ่งนะคะเวลาที่เรามีพื้นที่ที่เราพื้นที่หนึ่งเนี่ยแรงที่กระทำตั้งฉากก็จะทำให้เกิด normal pressure ที่เมื่อกี้เราเล่าให้คุณฟังไปแล้วแต่มันจะมีแรงอีกอันหนึ่งนะคะที่มันกระทำในทิศขนานนะไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นที่นะคะขนานเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกานิดนึงเนาะถ้าเรามีอาจารย์มีแรงกระทำนะคะในทิศนี้แทนที่จะเป็นแรงที่กระทำตั้งฉากนะคะถ้าอาจารย์มีแรง F นะคะแล้วอาจารย์ก็ยังคงมี area เป็น A เหมือนเดิมเนาะเราจะเรียกความดันนะคะหรือว่า pressure ที่เกิดขึ้นจากแรงที่ไม่ได้กระทำในทิศตั้งฉากเนี่ยว่าเป็นความเค้นเฉือนหรือว่าเรียกเป็น shear stress นะคะก็คือ shear stress ตัวนี้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัว tau จำตัว tau ได้มาที่มาจากบทที่แล้วนะคะ tau ของเราก็ยังคงเกิดขึ้นจาก F หา
3ด้วย A โอเคป่ะเออเหมือนกันเพียงแต่ว่าแรง F เนี้ยมันไม่ใช่แรงที่กระทำตั้งฉากนะคะกับพื้นที่ที่เราสนใจมันก็เลยเกิดขึ้นกับเป็น shear stress นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติคุณดูรูปที่วาดเนี่ยแรง F ที่กระทำนะคะกับ A ในรูปที่ไม่ได้ตั้งฉากกับ area เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกับ F นะคะก็คือทำให้สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศที่แรงกระทำได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์นะคะในบทนี้เนี่ยไอเดียแรกเลยเนี่ยคือคุณต้องสามารถ differentiate นะคะคือแยกแยะระหว่าง normal pressure กับ shear stress ขึ้นได้โอเคนะเข้าใจที่พูดนะคะเอาล่ะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนที่2นะคะที่จะต้อง grab เป็นไอเดียก็คือเวลาเราพูดถึงแรงเมื่อเราพูดถึง pressure ก็ดีเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2สิ่งในบทนี้นะที่เราสนใจเนื่องจากว่า fluid ของเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน fluid ของเราอยู่นิ่งกับที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันจะยังไม่เกิดการไหลขึ้นเมื่อมันไม่เกิดการไหลอาจารย์ก็ไม่สนใจความเร็วเพราะมันไม่มีถูกปะมันอยู่นิ่งกับที่อาจารย์ไม่สนใจความเร็วเพราะมันไม่ได้เคลื่อนที่อาจารย์ไม่สนใจความเร่งเพราะมันไม่ได้เคลื่อนที่เมื่อมันอยู่นิ่งกับที่มันมีแค่2ตัวเท่านั้นที่เราสนใจนะคะก็คือ magnitudeขนาดคือปริมาณเท่าไหร่ขนาดมากน้อยใหญ่เล็กนะคะ magnitude และอีกอันนึงที่เราสนใจคือ location ตำแหน่งที่มันกระทำโอเค2อันเท่านั้นนะคะในบทนี้อาจารย์ไม่สนใจความเร็วอาจารย์ไม่สนใจความเร่งอาจารย์ไม่สนใจอะไรอื่นๆเลยอาจารย์สนใจขนาดกับตำแหน่งที่แรงหรือ pressure มันเกิดแค่นั้นเองนะคะสำหรับ fluid staticsหรือว่า fluid at rest นะคะทุกคนเข้าใจนะเก็ตได้2อันแล้วนะไอเดียที่นำเสนอไปนะคะอันที่1 normal pressure shear stress แตกต่างกันยังไง2เมื่อเป็น fluid at rest เป็น fluid statics จะมีอยู่แค่2อย่างที่เราสนใจคือ magnitude ขนาดกับตำแหน่งโอเคนะคะต่อมาไอเดียที่3นะฟังให้ดีถ้าของไหลของอาจารย์อยู่นิ่งกับที่ลองคิดตามไปด้วยนะหรือคิดตามไปด้วยของไหลของอาจารย์อยู่นิ่งกับที่อาจารย์ต้องการที่จะสื่อว่าเมื่อของไหลอยู่นิ่งกับที่ของไหลของไหลของเราเนี่ยมีแรงกระทำจาก normal pressure ได้เมื่อมันอยู่นิ่งกับที่เพราะมันกระทำตั้งฉากกับพื้นที่ที่เราสนใจกระทำตั้งฉากกับพื้นผิวที่เราสนใจเพราะว่าเราได้อธิบายให้คุณฟังจุดคอนเซ็ปต์ของตัว normal pressure แล้วโอเคนะแต่สำหรับกรณีที่มันเกิด shear stress ขึ้นก็คือเกิดความเค้นเฉือนนะคะอันเกิดขึ้นมาจากแรงที่อยู่ในทิศทางเดียวกับการไหลทำให้เกิด shear stress ขึ้นเนี่ยสำหรับ fluid ที่อยู่นิ่งกับที่มันจะไม่มี shear stress เกิดขึ้นไม่มี shear stress เกิดขึ้นกับ fluid ที่อยู่นิ่งกับที่เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี shear stress เกิดขึ้นก็แปลว่ามันมีการให้แรงในทิศเดียวกับการไหลเมื่อมันมี shear stress เกิดขึ้น fluid นั้นจะต้องไหลทันทีนะคะมันจะต้องเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นเพราะมันมีแรงกระทำในทิศเดียวกับทิศทางการไหลเพราะฉะนั้นสำหรับในบทนี้เราจะไม่พิจารณาถึง shear stress ใดๆเพราะของไหลเราจะอยู่นิ่งกับที่สิ่งเดียวที่เราสนใจคือ normal pressure โอเคนะ3ส่วนหลักนะคะเด็กจำให้ดีนะสนใจเฉพาะ normal pressure ไม่สนใจ shear เพราะ shear เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับการไหลแต่เนื่องจาก fluid เราไม่ไหลเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจ shear stress ที่เกิดขึ้นนะคะในบทนี้ไม่พิจารณา shear stress สนใจเฉพาะ normal pressure โอเคนะและเมื่อเราพูดถึง normal pressure มันหมายถึง pressure ที่เกิดขึ้นจากแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่และเราสนใจ2ส่วนคือ magnitude กับ location โอเคค่ะต่อไปค่ะขอรีวิวคอนเซ็ปต์นะคะของ normal pressure นิดหนึ่งนะคะ normal pressure คือตัว P นะคะเกิดขึ้นจากการที่คุณเอา F คือแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นผิวที่คุณสนใจไปหารด้วยขนาดของพื้นที่P เท่ากับ F ส่วน A ผ่า
านนะคะอันนี้ง่ายมากเด็กอาจจะอาจารย์ไปเร็วๆหน่อยครับอันนี้ง่ายเนี่ยขอใช้เวลานิดนึงนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือถ้าเกิดพูดเร็วเดี๋ยวอาจารย์เหนื่อยเด็กๆก็ค่อยๆฟังไว้นะลูกคราวนี้เนื่องจากว่าการที่เราบอกว่า pressure เกิดขึ้นจาก F หารด้วย A เราพยายามที่จะ develop นะคะ concept เดียวกันเนี้ยโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ว่าในพื้นที่หนึ่งที่เราสนใจนะคะมันอาจจะมีขนาดของแรงที่กระทำต่อแต่ละพื้นที่เล็กๆในพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยไม่เท่ากันก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นสมมุติเรามีสะพานนะคะเรามีสะพานอยู่สะพานหนึ่งใช้สะพานอะไรก็ได้นะสะพานลอยที่อยู่หน้าจุฬาก็ได้หรือว่าคุณจะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นที่อยู่ตรงแถวๆเนี่ยสามย่านเรานะคะตรงพระรามสี่เนี่ยสมมติอาจารย์มีสะพานอยู่สะพานหนึ่งโอเคป่ะอาจารย์ก็จะมีต่อหม้ออะไรก็แล้วแต่นะสมมติก็คือประมาณนี้นะคะทีนี้บนสะพานของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็อาจจะมีรถแบบติดกันอยู่เนี่ยตรงช่วงหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้ในขณะที่แบบตรงอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่หนาแน่นเท่าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่บนพื้นผิวสะพานนะคะมันก็อาจจะรับโหลดไม่เท่ากันก็คือมีแรงหรือว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นจากรถนะคะขนาดของรถมันอาจจะแบบบางทีมันก็เป็นรถใหญ่ๆนะคะเป็นรถบรรทุกบางทีคุณก็จะเป็นรถเล็กอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจุดบนพื้นผิวสะพานเนี่ยมันก็อาจจะรับแรงไม่เท่ากันก็ได้นะคะทีนี้เมื่อมันในกรณีนี้อาจารย์เราก็เลยจะทำการอธิบายให้คุณฟังนะคะถึงการคำนวณหาแรงที่เกิดขึ้นจากของไหลที่อยู่นิ่งกับที่เนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่เราสนใจพื้นที่เล็กๆเนี่ยนะคะก็คือพื้นผิวสะพานในที่นี้สมมติเราสนใจสะพานทั้งหมดนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่ของสะพานอาจจะมีน้ำหนักหรือว่าโหลดที่กระทำไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราเลยพยายามจะพัฒนาคอนเซ็ปต์ให้สามารถที่จะอธิบายในกรณีที่มี variation ตัวนี้ได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยทำการเปลี่ยนนะคะจากสมการนี้ให้เป็นสมการเล็กๆนะคะสมการเล็กๆก็คือเป็นสมการที่อธิบายความ normal pressure ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวเล็กๆพื้นที่หนึ่งก็คือ dA นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากแรงเล็กๆ dF นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เล็กๆที่เราทำการซอยแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมี dF ค่าหนึ่งแล้วก็ในพื้นที่เล็กๆอันหนึ่งทำให้เกิด dP ค่าหนึ่งขึ้นมาโอเคนะซึ่ง dP ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ area เล็กๆ dF dA เนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่เท่ากันมันก็ vary กันไปนะคะแต่เมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะคำนวณหาค่า p ได้จากการที่คุณเอา pressure เล็กๆเหล่านี้มา integrate ของบนพื้นที่ทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คืออาจารย์เปลี่ยนจาก p เท่ากับ f หารด้วย a มาเป็นการใช้คอนเซ็ปต์ย่อยๆนะคะของตัวพื้นที่เล็กๆนะคะก็สามารถเขียนได้ว่า dp เท่ากับ df หารด้วย da โอเคนะผ่านเอาล่ะสำหรับยูนิตนะคะก็คือหน่วยที่ใช้ในการชั่งตวงวัดเพรสเชอร์นะคะนี้ก็คือย้อนกลับไปพูดถึงสิ่งที่เคยพูดไปแล้วในบทที่1เช่นเดียวกันเนาะก็คืออาจารย์บอกว่าหน่วยนะคะที่ใช้ในการวัดเพรสเชอร์นั้นสามารถที่จะใช้ในหน่วย BG ก็ได้นะคะ BG ก็คือ British Gravitational Unit System นะคะหรือคุณจะใช้เป็น SI System ก็ได้สำหรับ SI ก่อนแล้วกันนะคะตัว pressure เนี่ยมันก็คือนิวตันต่อตารางเมตรโอเคป่ะนิวตันต่อตารางเมตรเนี้ยคุณคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเราใช้ SI มากันตั้งแต่เกิด นะคะซึ่งมันก็จะสามารถเขียนได้ว่านิวตันต่อตารางเมตรอะมันก็คือ Pascal นั่นแหละหน่วยนี้นะคะ Pascal ซึ่งตัวมันเป็นหน่วยสำหรับวัดแรงดันความดันนะคะ เราจะใช้ตัวย่อว่า PA นะคะ Pascal แล้วย่อว่า PA Pascal เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า1 Pascal มันก็คือ1นิวตันต่อตารางเมตรโอเคผ่านนะในทางเดียวกันนะคะ BG system นะคะก็คือเป็น British Gravitational System เนี่ยเขาก็จะใช้pressure นะคะหน่วยก็จะเป็นแรงต่อตารางต่อพื้นที่นะคะก็อาจจะบอกเป็นแรงต่อตารางนิ้ว pound per inch square หรือ pound per foot square ก็ได้นะคะ pound ต่อตารางฟุต pound ต่อตารางนิ้วนะคะ
ทีนี้ไอ้ตัวพาวต่อตารางนิ้วอ่ะมันก็จะย่อว่า PSI นะคะเด็กๆ PSI pound per square inch ส่วนพาวต่อตารางฟุตมันคือ pound per square foot PSF นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเริ่มเคลียร์พื้นที่ในเมมโมรีของคุณที่จะ memorize เพิ่มเติมนะคะ PSI PSF PSI คือ pound per square inch PSF คือ pound per square foot นะคะทีนี้มันมีหน่วยความดันนะคะที่เราบอกว่าใน SI เนี่ยเราใช้เป็นพาสคาลใช่ปะ100พาสคาลคือ100นิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยมันจะเท่ากับ1มิลลิบาร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ใช้ในการอธิบายความดันนะคะ pressure นะใช้เป็นพาสคาลก็ได้ใช้เป็นนิวตันต่อตารางเมตรก็ได้หรือใช้เป็นมิลลิบาร์ก็ได้นะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของฟลูอิดที่อยู่นิ่งกับที่หรือฟลูอิดของไหลสถิตเนี่ยนะคะเราบอกว่าถ้าของไหลของเราอยู่นิ่งกับที่เนี่ยสเตทเมนต์หรือว่าไอเดียที่อาจารย์ให้พวกคุณไปในตอนแรกเนี่ยว่าเราสนใจเฉพาะ normal pressure โดยที่เราไม่สนใจแรงความเค้นเฉือนนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อไหลก็ตามเนี่ยที่ของไหลของเราเนี่ยเราบอกว่าของไหลเราอยู่นิ่งกับที่เมื่อมีแรงมากระทำทำให้เกิดความเค้นเฉือนขึ้นฟลูอิดของเราจะต้องไหลนะคะสำหรับไอเดียลฟลูอิดที่ไม่มีแรงเสียดทานอันนี้อาจารย์จะทำการพรูฟสเตทเมนท์ที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อใน 2-3 สไลด์ที่แล้วนะคะแล้วคุณเหมือนจะยอมรับตรงส่วนนั้นอาจารย์จะทำการพรูฟหรือว่าพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นจริงนะคะก็คือมันจะไม่เกิด tangential stress ขึ้นใน ideal fluid at rest ก็คือสำหรับของไหลในอุดมคติที่มันอยู่นิ่งกับที่มันจะไม่เกิด tangential stress หรือว่าความเค้นเฉือนเกิดขึ้นนะคะเราจะพรูฟมันยังไงนะคะเราก็จะดูในสไลด์ถัดไปนะคะโอเคพร้อมนะอาจารย์จะพรูฟแล้วนะว่าสิ่งที่เราสนใจเลยสนใจเฉพาะ normal pressure เราจะไม่สนใจ shear stress และ normal pressure ของอาจารย์จะเท่ากันทุกทิศทุกทางเพื่อเพราะว่า fluid ของอาจารย์อยู่นิ่งกับที่นะคะเพราะฉะนั้น pressure จะต้องเท่ากันหมดไม่งั้น fluid ของอาจารย์มันจะต้องไหลนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะพรูฟเริ่มต้นค่ะอาจารย์ทำการตัด free body diagram ทุกคน free body มาอีกแล้ว free body diagram เนาะ free body อุ๊ยขอโทษนะอึ๊บเคลียร์ก่อน free body diagram ของอาจารย์นะคะคำว่า free เออเนี่ยพอปากกามันใกล้หมดเนาะมันก็จะแบบว่าเพี้ยนๆ free body diagram ของอาจารย์นะคะอาจารย์จะทำการตัดนะคะตัด free body ของอาจารย์ออกมาเป็น4เป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวนะลูกมาแป๊บนึงอาจารย์ทำการตัดฟรีบอดี้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคป่ะคะทำไมอาจารย์เลือกใช้สามเหลี่ยมก็ไม่ได้มีเหตุผลเลยคืออาจารย์ต้องการให้มันเป็นรูปแบบประหลาดๆที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แสดงเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจจะ make assumption ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ใช้รูปใดๆก็ได้คุณจะใช้สี่เหลี่ยมก็ได้นะในที่อาจารย์ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมของอาจารย์นะคะอาจารย์ทำการตั้งแกนนะคะแกน x ก็คืออยู่ในแกนแนวราบนะคะแกน z คือแกนในแนวดิ่งแล้วก็แกนที่เข้าออกจากกระดานนะคะในออกจากสไลด์เราก็จะเป็นแกน y นะคะก็จะเป็นสามแกนแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมของอาจารย์มันก็จะคือความสูง dc นะคะอาจารย์ให้ความสูงของมันคือ dc แล้วก็แกน x นะคะก็จะคือมีความยาว dx ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็ด้านสามเหลี่ยมของอาจารย์มันจะมีด้านทะแยงด้านนี้อาจารย์ให้ความยาวของมันคือ DL โอเคนะเพราะฉะนั้นคราวนี้นะเด็กทุกคนเข้าใจ dimension ของอาจารย์แล้วนะแกนตั้งแกน3แกนนะคะแกน x แกน y แกน z นะคะแกน y คือแกนที่ทะลุพุ่งเข้าออกสไลด์นะคะส่วนแกน x แกนแนวราบแล้วก็แกน z ก็คือแกนแนวดิ่งเข้าใจนะโอเค
คราวนี้นะคะอาจารย์ก็จะเริ่มพิจารณาแรงที่กระทำต่อตัวบอดี้ฟลูอิดของอาจารย์ที่เป็นสีเหลืองอันนี้นะคะว่ามันมีแรงอะไรที่กระทำบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะแน่นอนเนื่องจากเราตัดของไหลออกมา1ก้อนเนี่ยมันก็จะต้องมีแรงก็คือบอดี้เวทถูกปะบอดี้เวทก็คือน้ำหนักนะคะของของไหลเนาะสำหรับตรงนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์ให้พวกคุณเข้าใจนิดนึงเนาะจากเดิมนะคะเราเคยบอกว่าแรงที่กระทำเป็นบอดี้เวทเนาะก็คือ mg ถูกปะคะ w นะคะคือสมมติอาจารย์วาดขึ้นมาหนึ่งเนาะอาจารย์บอกว่ามีแรงน้ำหนักของมันก็คือ w ของเรามันคือ m คูณกับ g ก็คือมวลคูณกับค่า gravitational acceleration ถูกปะทีเนี้ยเรารู้นะคะว่าอาจารย์จะเริ่มพูดทางนี้แล้วก็จะไม่พูดอีกแล้วนะเพราะว่าเด็กต้องจำให้ได้ว่าต่อไปเราจะไม่พูดถึง mass กับคูณกับ g เป็นเวทเพียงอย่างเดียวเราจะพูดในใช้ตัวอื่นมาแทน mg นี้ด้วยเช่นกันนะคะสมมติทุกคนยังจำได้ว่า rho หรือว่า density ของเราเนี่ยมันคือ mass หารด้วยปริมาตรถูกปะปริมาตรเนาะถูกเนาะอาจารย์ทำการคูณ g นะคะเข้าไปทั้งสองฝั่งของสมการโอเคปะก็จะได้ว่า rho คูณกับ g จะต้องเท่ากับ mg ส่วนด้วยปริมาตร v โอเค mg ตัวเนี้ยมันก็คือน้ำหนัก w ถูกปะคะอาจารย์ก็จะแทนว่า rho g ของอาจารย์เท่ากับน้ำหนัก w หารด้วยปริมาตรหรือ w น้ำหนักก็คือ rho คูณกับ g คูณกับ v โอเคนะ rho g ตัวนี้คือแกมมาคือ specific weight เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือว่า w น้ำหนักนะคะจะเท่ากับแกมมาคูณกับ v ต่อไปนี้เราจะไม่บอกว่า w คือ mg อาจารย์จะบอกว่า w คือแกมมาคูณกับ vเพราะอาจารย์คิดว่าในวิชานี้มันสะดวกกว่าที่เราจะพูดถึง W นะคะในรูปของแกมมาคูณกับ V มากไปกว่า W เท่ากับ MG เพราะเวลาเราพูดถึงของไหลเช่นน้ำไหลในแม่น้ำน้ำไหลไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะมันยากที่เราจะไปวัดมวลของน้ำเหล่านั้นสิ่งที่เราวัดได้ง่ายกว่ามวลนะคะสำหรับของไหลอ่ะก็คือปริมาตรโอเคประเด็นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบอกว่า w เท่ากับ mg เพียงอย่างเดียวเราก็จะบอกว่า w ของเรามันคือค่าแกมมาคูณกับ v ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะอาจารย์จะบอกว่า w คือแกมมา v ทุกคนจะต้องเข้าใจโอเคนะเด็กโอเคเดี๋ยวอาจารย์พอสักหนึ่งค่ะเอาละนะเด็กๆเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะเรามีอาจารย์ผ่านนะ w เท่ากับแกมมาคูณกับ v นะคะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะ w เท่ากับแกมมาคูณกับ v ในรูปปริซึมสามเหลี่ยมนี้นะคะอาจารย์มีด้านฐานเท่ากับ dx แล้วก็มีความสูงเท่ากับ dz เพราะฉะนั้นปริมาตรจะสามารถเขียนได้ว่าเท่ากับ1ส่วน2คูณกับฐานคือ dx แล้วก็คูณกับสูงคือ dc อุ้ยเขียนผิด dc
โอเคป่ะหรือว่าอาจารย์จะใช้ไอ้1 2แทนที่อาจารย์จะใช้1 2อาจารย์จะใช้เป็น 0.5 ก็ได้ก็จะเป็น 0.5 คูณกับ dx คูณกับ dc เพราะฉะนั้นน้ำหนักของอาจารย์น้ำ w คูณเท่ากับแกมมาคูณกับ v มันก็เลยจะเท่ากับแกมมาคูณกับ 0.5 dx dc โอเคมันก็จะคือก้อนนี้นั่นเองทุกคนผ่านนะผ่านนั่นคือน้ำหนักนะคะเอาล่ะต่อไปอาจารย์ขอเคลียร์นะเรามาโฟกัสที่ด้านขวามือตรงนี้นะคะซึ่งเป็นด้านความสูงของปริซึม DC นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีแรงที่กระทำทุกคนอย่าลืมว่าการตัดฟรีบอดี้เนี่ยเราตัดน้ำออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี้ยแต่ไม่ได้แปลว่ามันก็จะต้องมีไอ้ส่วนที่เราที่มันกระทำต่อด้านนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นแรงที่น้ำกระทำต่อฟรีบอดี้รูปสีเหลืองของเรานะคะแรงที่กระทำที่เป็นลูกศรสีฟ้าตัวนี้มันก็คือแรง F นะคะอาจารย์จะใช้เป็นตัว Fx เพราะว่ามันเป็นแรงที่กระทำในแกน X นะคะมันก็จะต้องเกิดขึ้นจาก pressure ที่กระทำ pressure นะของแกน X คูณกับ area ถูกปะ F เท่ากับ P คูณกับ A Px ของอาจารย์ area ของอาจารย์ก็จะคือdz area ตรงนี้นะก็จะคือ dc คูณกับความลึกในกระดาษนะคะซึ่งก็จะคือ dy โอเคป่ะเพราะฉะนั้น fx ของอาจารย์ก็จะกลายเป็น px คูณกับ dc dy ก็จะคือตัวนี้นั่นเองโอเคนะเด็กผ่านนะอันนี้ผ่านแล้วนะคะเคลียร์คราวนี้เรามาดูที่ด้านล่างค่ะเด็กด้านล่างจะเห็นได้ว่าความกว้างคือ dx นะคะ area ของด้านล่างก็คือ dx คูณกับ dy ถูกปะมีแรงกระทำนะคะแรงที่กระทำด้านล่างมันก็จะคือ pressure fc ก็จะเกิดขึ้นจาก pressure คูณกับ area ก็จะกลายเป็น pz คูณกับ dx คูณกับ dy ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองเช่นเดียวกันนะคะของด้านนี้นะด้านเอียงอ่ะมันก็จะคือ pressure p คูณกับ dl คือความยาวแล้วก็คูณกับ dy โอเคนะคะเด็กตอนนี้เราได้แรงตาม free body นี้หมดแล้วนะสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะทำการแตกแรงเข้าสู่แกน xyz ในที่นี้มันมีอยู่แรงเดียวที่มันยังไม่ได้อยู่ในแนวแกนถูกปะมันคือตัวนี้นะอาจารย์ก็จะทำการแตกให้มันอยู่ในแนวแกนนะคะเป็นแกน x กับแกน z นะคะมันก็จะใช้ตัวอัลฟามาเป็นการช่วยแตกแรงเนาะอาจารย์จะไม่พูดละเอียดแล้วนะเพราะว่านี้มันคือฟรีบอดี้ของตัวเมคานิกส์ธรรมดาเนาะเด็กเอาล่ะพอเราทำการแตกแรงเสร็จอาจารย์ก็จะทำการซ้ำแรงนะคะในแนวแกน x แกน y แล้วก็แกน z อาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะแกน x เนาะแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปทำในแกน y กับแกน y ไม่ต้องทำเพราะเป็นแกนที่เข้าออกกระดานนะมันก็จะเป็นแกน x กับแกน z แค่นั้นเองนะคะโอเคสำหรับอันแรกเลยเนาะอาจารย์จะขอทำ x direction ก่อนนะสำหรับใน x direction นะคะอาจารย์ก็จะมีแรงอยู่ทั้งหมด2แรงถูกไหมก็จะมีแรงนี้แรงที่1ถูกปะแล้วก็จะมีแรงที่เราแตก pdl by dy เนี่ย pdl dy เนี่ยให้ไปอยู่ในแกน x นะคะมันก็จะกลายเป็น pdl dy pdl dy คูณกับ cos alpha ถูกไหมเราแตกแกนแรงทำการซ้ำแรงในแนวแกน x ปุ๊บมันก็จะมี2แรงก็คือ pdl dy cos alpha กับ px dy dc เราจับซ้ำเท่ากับ0นะคะสุดท้ายเราทำการตัดนะคะออกไปให้หมดเนี่ยสุดท้ายเราจะได้ว่า p เท่ากับ px แปลว่าอะไรอ่ะเราจะได้ว่า pressure นะคะที่กระทำต่อส่วน dl นะคะในส่วนเฉียงตรงเนี้ยมันเท่ากับ pressure ที่กระทำในทิศทาง x เมื่อเราทำแบบเดียวกันนะคะในทิศทาง y ในทิศทาง z คราวนี้ในทิศ z เนี่ยมันจะมี3แรงนะเด็กแรงที่1คือ body weight โอเคป่ะคะแรงที่2คือ แรงที่เกิดขึ้นจาก pz แล้วก็แรงที่3คือแรงที่เราแตก pdl dy เนี่ยเข้าสู่แกน z ก็จะได้เป็น pdl dy คูณกับ sin alpha นะคะก็จะออกมามี3แรง1 2 3เนาะซ้ำแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่า p เท่ากับ pz เนาะเราก็จะได้ผลว่า p เท่ากับ px แล้วก็เท่ากับ pz ก็แปลว่าเราสรุปได้ว่า
เมื่อฟลูอิดอยู่นิ่งกับที่นะคะแรงแรงดันที่กระทำต่อทุกทิศทางของฟลูอิดของฟลูอิดก้อนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น p px หรือ pz มันต้องเท่ากันหมดก็แปลว่าแรงกระทำในทุกๆด้านเท่ากันหมดสำหรับฟลูอิดที่อยู่นิ่งกับที่ไม่เกิดการไหลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราสนใจก็คือไม่มี shear stress เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะ normal pressure ที่กระทำตั้งฉากต่อทิศทางต่อพื้นที่ที่เราสนใจนะคะโอเคเด็กๆวันนี้เนื่องจากจันมีเวลาในการอัดคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวจันจะขอจบที่หน้านี้นะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเป็นคลิปของบทที่2นะคะในส่วนต่อจากตรงนี้นะคะโอเคงั้นเจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ